หัดช้าช้าเย็นเย็นดีกว่าอย่าร้อนเร่าอ่อนโยนเป็นอยู่อย่างผู้ยาวเบาเบาสักหน่อยอร่อยดีคืออะไรที่ผิดปกติมันจะได้มาง่ายๆจะได้มาเยอะๆอันนี้ขอให้เรามาระวังไว้ก่อนเพราะน้ำที่ไข่เข้ามาในบ่อถ้าเข้ามาเยอะๆโอกาสที่จะเป็นน้ำเสียน้ำเน่ามาทำให้น้ำดีในบ่อของเราเนี่ยพลอยเสียไปด้วยสูงมากเพราะนั้นผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องบอกกล่าวกับตนเองว่าอย่าเป็นสุนัขตัวหนึ่งซึ่งคาบก้อนเนื้อในปากเดินข้ามสะพานไม้และแลเห็นเงาเนื้อในน้ำแลเห็นเงาเนื้อในน้ำใหญ่กว่าก้อนเนื้อในปากกระโดดลงไปในน้ำเพื่องับก้อนเนื้อในน้ำที่สุดก็ไม่ได้ทั้งก้อนเนื้อในปากไม่ได้กินทั้งก้อนเนื้อในน้ำที่เป็นเงามนุษย์เรามักจะเห็นเงาใหญ่กว่าความเป็นจริงที่ตนเองคาบอยู่ในปากเงาก็คือเงินนี่แหละโยมเงาก็คือเงินเนี่ยโยมคาบเงินจำนวน100บาทอันนี้เป็นเงินที่เห็นอยู่ในมือแต่โยมเห็นเงาเป็นพันบาทเงาของเงินเนี่ยราคาพันบาทโยมก็เลยเป็นสุนัขที่คาบก้อนเนื้อในปากกระโดดลงไปก้อนเนื้อในน้ำที่สุดโยมก็เสียทั้งก้อนเนื้อในปากโยมก็เสียทั้งก้อนเนื้อในน้ำจริงอยู่โยมได้รับการตำหนิจากใครบางคนว่าเพราะความโลภของโยมโยมก็ไม่ปฏิเสธเรื่องความโลภหรอกแต่โลภจะเกิดไม่ได้ขอโทษโลภเนี่ยเกิดได้แต่ถ้าไม่มีคนมาหลอกเนี่ยมันก็ไม่ถูกหลอกเพราะมีคนมาหลอกเราผู้มีความโลภที่สุดโลภคือโลภะกับหลอกมันก็มาเจอกันและก่อให้เกิดความเสียหายเลวร้ายโดยประการต่างๆเพราะนั้นคนที่ไม่อยู่ในแวดวงวัดเนี่ยกรุณาระมัดระวังมากเลยทีเดียวเนาะความโลภกับการถูกหลอกเป็นของคู่กันเมื่อเราได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงเช่นนี้เราก็พึงแสวงหาความพอกำหนดความพอให้กับตนเองเนี่ยอย่ามีความต้องการซึ่งมันเป็นฝาแฝดกับความต้องเกินนะความต้องการส่วนใหญ่มันเป็นฝาแฝดกับความต้องเกินความโลภเนี่ยมันจะทำให้เราอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดกระทั่งมหาธรรมคานธีได้กล่าวไว้ว่าโลกมีทรัพยากรพอที่จะแบ่งปันให้กับคนทุกคนในโลกแต่จะไม่พอที่จะตอบสนองความโลภของคนแม้เพียงคนเดียวฟังอีกครั้งหนึ่งนี่คือคำกล่าวของมหาธรรมคานธีกล่าวว่าโลกมีทรัพยากรพอที่จะแบ่งให้กับคนทุกคนในโลกแต่จะมีไม่พอที่จะตอบสนองความโลภของคนเพียงคนเดียวเพราะนั้นถ้าเราไม่ต้องแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยมากนักจริงๆความมั่งคั่งเนี่ยมันนำไปสู่การคับขั้นและคับแคบใจแคบเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่ต้องแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรมากมายนะพออยู่พอกินค่อนไปในทางจนๆสักหน่อยก็จะดีค่อนไปในทางจนๆสักหน่อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ต้องปรารถนาอยากจะได้อะไรมามากมายเนี่ยกินง่ายๆอยู่เงียบๆนอนงีบงีบทำงานง่วนง่วนอันนี้เป็นสโลแกนที่จะทำให้เราไม่ต้องอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองมากนักไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นความโลภและในที่สุดก็จะถูกหลอกกลายเป็นประเด็นที่ว่าได้เรื่องหลอกคนโลภโลภโลภะกับหลอกเป็นของคู่กันและที่สุดเนี่ยตอนที่เราได้เนี่ยเราก็จะเงียบกริบเลยทีเดียวอะแต่ตอนที่เราเสียขึ้นมาเนี่ยก็จะร้องโอดโอยโวยวายทุกทรมานโดยประการต่างๆอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์เราโดยทั่วไปทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นบทเรียนเช่นนี้แล้วเนี่ยขอให้พี่น้องเราจงตั้งใจใหม่เอาเถอะที่แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วถือว่าเป็นการเสียค่าบำรุงการศึกษาเสียค่าเทอมเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดใหม่ๆยิ่งขึ้นต่อไปคนเราถ้าไม่มีบทเรียนไม่เจ็บไม่พลาดพลั้ง
ไม่ล้มบางทีก็จะไม่สังวรระวังตนเองเนี่ยแต่คนเริ่มมีอายุมากๆแล้วเนี่ยระวังหน่อยเนาะเวลาล้มเนี่ยโอกาสที่จะมีความเสียหายตามมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากไปไหนมาไหนเนี่ยระมัดระวังเวลาจะลุกเขาว่ากันว่าคนมีอายุเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นว่าลุกจากเตียงลุกจากที่นอนเนี่ยให้นั่งอยู่กับที่ก่อนอย่าลุกทันทีอย่ายืนทันทีอย่าเดินทันทีให้นั่งอยู่กับที่สักพักหนึ่งค่อยๆเอาเท้าเหยียบพื้นนั่งสักประเดี๋ยวหนึ่งค่อยๆยืนอย่าเพิ่งรีบเดินพอทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเดินไปช้าๆกลางค่ำกลางคืนอาตมาแนะนำว่าควรจะมีไฟฉายติดไม้ติดมือแต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีไม้เท้าคอยยันกันซุดร่างไว้ด้วยก็จะเป็นการตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทไม่ทราบว่าที่บ้านเนี่ยโยมมีไฟฉายโยมมีไม้เท้าคอยยันร่างกายของตนเองหรือไม่โยมคนมีอายุป้าลำดวนใช้ไหมไม้เท้ามีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ไม้เท้ามีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟฉายมีไหมไฟฉายก็มีค่ะแล้วใช้อยู่หรือเปล่าแต่ละวันบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้บางทีอาศัยความสะดวกความคล่องตัวเนาะที่เราคุ้นเคยก็ไม่ต้องใช้ประมาณนั้นแต่อาตมาคิดว่าฝึกใช้จนเป็นความเคยชินเนี่ยดีวันนั้นอาตมาอยู่ที่บ้านราษฎร์กำลังจะกลับที่พักซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำกิจกรรมประมาณสักเกือบ1กิโลอ่ะจัดยังไงดีทางก็มืดไม่มีไฟฉายนั่นอาตมาก็ตำหนิตนเองแล้วว่าทำไมเราไม่เอาไฟฉายพกติดตัวมาแป๊บเดียวสมณะผู้ใหญ่ตรงรี่มาเอาไฟฉายมาส่งให้อาตมาปรากฏว่าไฟกำลังหมดถ่านกำลังหมดไฟอ่อนเหมือนคนกำลังจะหมดแรงนะพอดีเลขาอาวุโสของอาตมาอ่ะใครยกมือขึ้นสิเลขาอาวุโสนั่นเลขาอาวุโสของอาตมาวัย77ปีท่านพกไฟฉายสว่างจ้าเลยติดไปด้วยนั่นแหละไหมล่ะคนที่อายุมากประสบการณ์เยอะเพราะนั้นอาตมาก็เลยเดินกลับด้วยความสบายใจสบายกายจริงๆมันมีหลุมมีบ่อมีน้ำแอ่งขังจากฝนตกด้วยนะเนี่ยถ้าอาตมาไม่มีไฟฉายของท่านผู้อาวุโส77ปีเนี่ยอาตมาก็จะลำบากมากเลยเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเราควรจะต้องเตรียมพร้อมซ้อมตลอดแต่โอกาสพลาดโอกาสหลงลืมเนี่ยมีอยู่สูงมากเพราะนั้นไปไหนมาไหนมีคนไปด้วยเนี่ยอาตมาจึงชอบมากเขาบอกว่าไปคนเดียวเนี่ยไปได้เร็วอะแต่ถ้าไปด้วยกันเนี่ยไปได้ไกลโยมไปคนเดียวเนี่ยไปได้เร็วไปด้วยกันเนี่ยไปได้ไกลโยมต้องการไปด้วยเร็วไปได้เร็วหรือไปได้ไกลโยมต้องการไปได้เร็วหรือไปได้ไกลไปได้ไกลเนี่ยดีกว่าไปได้เร็วจริงอยู่ไปคนเดียวไปได้เร็วแต่ถ้าไปด้วยกันเนี่ยไปได้ไกลอันนี้เป็นสุภาษิตแอฟริกาเพราะนั้นไปไหนมาไหนมีคนไปด้วยเนี่ยดีเดี๋ยววันนี้อาตมาจะไปอ่างทองอาตมาชวนเลขาอาวุโสไปด้วยทันทีที่เอ่ยปากชวนเนี่ยบุรุษวัย77ปีท่านตอบรับทันทีเลยยินดีไปกับอาตมาท่านบอกว่าทุกครั้งที่ไปกับท่านจันเนี่ยเหมือนได้ชาร์จแบตเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่แห่งชีวิตโถโยมอย่าว่าแต่โยมได้ชาร์จแบตเลยอาตมาไปกับโยมอาตมาก็เหมือนได้ชาร์จแบตดูสินั่นอายุ77ปียังตัวตั้งหลังตรงยังพูดจาเสียงดังฟังชัดยังแคล้วคล่องว่องไวปราดเปรียวเฉลียวฉลาดอายุ77ปีเนี่ยยังคงไปโน่นไปนี่โดยที่ไม่มีทีท่าว่าตนเองชราภาพแล้วเลยอาตมาเห็นคนอายุแบบนี้แสดงออกอย่างนี้ตนเองก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจว่าชีวิตเราเนี่ยเนาะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเนาะแต่มันอยู่ที่ตัวเราชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่อยู่ที่ตัวเราถ้าเราบอกตัวเองว่าแก่มันก็จะแก่จริงๆเนี่ยอย่างโยมผู้อาวุโสฝ่ายหญิงอายุ80ปีแล้วมั้งโยม247อะไรเนี่ยโยมขอ249อะไรหรือโยมป้าเล็ก2492 2492ตอนนี้ก็76ฮะ
74ขอโทษอาตมาจำตัวเลขผิดไปโยม74ปียังแข็งแรงเหมือนกับ47เพราะอะไรเพราะว่าโยมเนี่ยบรรจุกิจกรรมการงานหน้าที่และความรับผิดชอบให้อยู่กับตนเองอยู่เนืองๆนะอาตมาเห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ยอมจำนนกับชีวิตนะพยายามบรรจุกิจกรรมให้กับตนเองอยู่เสมอๆ74ก็เหมือน47อาตมาว่างั้นสำหรับป้าลำดวนนี่70เท่าไหร่แล้วเนี่ย72 72อาเธอไม่บอกว่าเหมือน27นะ เหมือน27เนี่ยมันจะมากไปอะจะเป็นการพูดเกินไปแต่จริงๆคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแน่นอนความเสื่อมความชรามันปรากฏหลังก็อาจจะไม่ดีกระดูกเข่าข้อก็จะไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เราเป็นคนระมัดระวังไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนมันก็ดีเนี่ยอาตมานั่งเครื่องบินมาจากอุบลเนี่ยเข้าห้องน้ำไปทำธุระเบาเสร็จกำลังจะเดินออกมาปรากฏว่าเท้าไปเหยียบน้ำคือกระเบื้องเนี่ยแล้วมีน้ำอยู่บนกระเบื้องอาตมาลื่นล้มลงเลยเข่าทรุดไปข้างหนึ่งนั่งแช่อยู่กับพื้นเดี๋ยวซ้ายแลกว่าไม่มีใครเห็นดีใจไม่มีใครเห็นดีแล้วล่ะค่อยๆหยั่งตัวลุกขึ้นแต่ในใจก็บอกกับตนเองว่าโอกาสพลาดทั้งที่อยู่ในห้องน้ำสนามบินสนามบินเขาก็ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำอย่างดีแต่มันก็ยังมีบางจุดที่มันบกพร่องแล้วเราไปเหยียบแล้วล้มลงนี่ดีนะเนี่ยล้มลงในท่าที่ปลอดภัยถ้าล้มแบบหัวฟาดพื้นเนี่ยแย่เลยไม่ดีอาตมาก็เลยตั้งใจว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเวลาเราจะเข้าห้องน้ำที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนอาตมาจะมีไม้เท้าคอยยันกายไปด้วยเวลาจะเข้าไปสู่ห้องเล็กอาตมาก็จะมีไม้เท้าคอยเขี่ยพื้นเพื่อคือเราจะมั่นใจขนาดไหนเนี่ยมันมีตัวช่วยก็ดีกว่าไม่มีตัวช่วยโยมว่าไหมยังโยมบอกว่ามีไม้เท้าแต่โยมไม่ได้ใช้อาตมาว่าลองพยายามเถอะมีอะไรใช้ให้เต็มที่มีไฟฉายพกติดตัวเนี่ยให้เต็มที่มีไม้เท้าก็พยายามพกเข้าไปในห้องน้ำด้วยเกิดเหตุอะไรมามันช่วยเราได้นะอาตมาว่าเล็กๆน้อยๆก็คอยคืออย่าไว้อย่าปล่อยให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์แห่งความเสี่ยงเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็ไม่ควรเสี่ยงเลยเรามีของใช้ถ้าเราไม่ใช้ก็เท่ากับว่าเราไม่ทำให้ของนั้นมีประโยชน์ของใดที่ไม่มีประโยชน์สุดท้ายมันก็จะหมดไปจากเรามันจะสูญไปจากเราอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยสุหรี่ใช้เงินมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนซื้อถวายอาตมาเมื่อ 5-6 ปีก่อนราคาตกประมาณ 20,000 บาทปัจจุบันนี้ยังอยู่กับอาตมาเลยซึ่งปกติเนี่ยอาตมาเป็นคนเก็บของไม่เคยอยู่แต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์นี้ยังคงใช้อยู่กับอาตมาเพราะอาตมาใช้งานอาตมาเห็นประโยชน์จากโทรศัพท์เครื่องนี้ฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่กับอาตมาทุกวันนี้ยังพยายามเรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งานให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งป้าเล็กเจริญนครกับหมามีทัศนีร่วมกันซื้อถวายปัจจุบันนี้ยังคงใช้อยู่เลยแล้วก็พยายามไม่ให้หายพยายามอยู่ในที่เดียวว่ากันว่าโทรศัพท์เนี่ยถ้าให้อยู่ในกระเป๋าเดียวอะเท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นนอกจากกระเป๋าเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมเมมโมรีให้เราจำได้ง่ายกว่าเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โน่นเอาวางไว้ที่นี่แล้วก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ฉันเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ไหนเดี๋ยวมีวิธีการเก็บโทรศัพท์ไม่ให้หลงลืมไม่ให้สูญหายแบบไหนอย่างไรบ้างป้าเล็กเป็นคนเก็บของดีใช่ไหมป้าเล็กยอมเก็บแบบไหนกรณีโทรศัพท์ถ้าอยู่ที่ทำงานก็ต้องวางบนโต๊ะถ้าไปอยู่ข้างนอกก็จะต้องถือกลับมาวางที่เดิมที่โต๊ะแล้วก็ไปทำงานต่อแต่ถ้าโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ถ้าอยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันก็จะสมวัตถุประสงค์ของมือถือเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาอยู่ใกล้ตัวกับตัวเนี่ยบางทีคนติดต่อหาเราก็ติดต่อหาไม่ได้อาตมาถึงได้บอกว่าถ้าเราพยายามบอกกล่าวกับตนเองถึงการเป็นผู้มีสติสัพพัญญะเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำเถอะโยมพยายามทำสิ่งเนาะสิ่งนั้นให้มีคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอยู่เนืองๆอาตมาว่าที่สุดแล้วเนี่ยโยมก็จะเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเปลี่ยนแปลงการหลงลืมของตนเองเนี่ยไปสู่การทำประโยชน์ได้มีลูกผู้หญิงคนหนึ่งอยู่พุทธเมตตานี่แหละท่านไม่รู้หนังสือนะแต่เวลาใครโทรศัพท์ถึงเนี่ยโอกาสที่ท่านจะไม่รับเนี่ยน้อยมากท่านจะใช้โทรศัพท์เล็กๆ เป็นโทรศัพท์แบบราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ประสิทธิภาพของการรับโทรศัพท์ของท่านนั้นยอดเยี่ยมยิ่งเวลาจะมาติดต่อมาพุทธเมตตาเนี่ยติดต่อคนโทรศัพท์ราคาแพงๆเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับบ่อยแต่ถ้าติดต่อคนเป็นเจ้าของโทรศัพท์ราคา500บาทรับอาตมาบ่อยเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เล็กหรือเปล่าพกพาง่ายจริงไหมใช่ไหมเป็นโทรศัพท์เล็กพกพาง่ายไอ้โยมผู้หญิงคนดังกล่าวก็เป็นคนตัวเล็กด้วยคล่องตัวสูงท่านเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงท่านเป็นมะเร็งมา20ปีแล้วโยมเอ้เป็นมะเร็งมา20ปีตอนนี้ยังแค่มะเร็งไม่มายิงนะคือไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้อาตมาถึงได้บอกกับโยมว่าโยมมีอะไรเนี่ยพยายามใช้สิ่งที่ตนเองมีอย่างโยมคนตัวเล็กที่ว่าเนี้ยท่านเป็นมะเร็งมา20ปีท่านขยันทำงานขยันทำงานอาตมาว่ามะเร็งมันคงจะถูกขับไล่ไปกับเหงื่อนั่นแหละมะเร็งคงจะถูกขับไล่ไปกับเหงื่อมะเร็งคงจะถูกขับไล่ไปกับงานนะมะเร็งคงจะถูกขับไล่ไปกับความรับผิดชอบไม่ได้คำนึงว่าฉันเป็นมะเร็งนะฉันจะนอนรอตายไม่เอาเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งสิไปอะไรไปล่ะฉันจะทำงานสักอย่างใครจะทำไมได้เวลาหมอนัดก็ไปหาหมอนะตามนัดซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายกับหมอไม่ดื้อที่สุดอยู่มาได้20ปีอาตมายังไม่เคยเจอใครเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วอยู่มาได้20ปีโยมเคยเจอมั้ยยากนะเป็นมะเร็งอยู่ได้20ปีเนี่ยโหฮะแต่เผลอๆคนไม่เป็นมะเร็งตายไปก่อนหลายรอบหลายคนละอันนี้เป็นมะเร็งแต่อยู่มาได้20ปีเขาอยู่แบบเงียบๆง่ายๆอยู่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่เรื่องมากแต่ก็มีความคล่องตัวอย่างเช่นมีความคล่องตัวในการรับโทรศัพท์อาตมานะแบบที่ว่ามาเพราะนั้นจงใช้ชีวิตของเราให้บำเพ็ญเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไร้สาระไร้คุณค่าและไม่มีประโยชน์เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยพกสมุดดินสอปากกาอยู่เนืองๆนะโยมไม่อะไรก็มีกระดาษสักแผ่นไปเลยไปเชียวอะเมื่อวานนี้อาตมาได้รับนิมนต์ให้ออกรายการกับหมอเจี๊ยบพลอากาศโทธนทราธรรัตนเนรท่านบอกว่าการกินมื้อเดียวเนี่ยสบายมากแล้วก็บอกว่าพระเนี่ยเรื่องความอร่อยเนี่ยตัดไปได้อาหารเจมังสวิรัตจะเป็นอาหารที่เกื้อกูลแก่การขับถ่ายเป็นอย่างดีบอกว่าตบะและสมาธิเนี่ยทำให้เราสามารถหยุดความหิวได้จริงๆตบะและสมาธิเนี่ยทำให้เราสามารถหยุดความอยากได้ความหิวกับความอยากเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันบางทีมันอยากก่อนแล้วก็สั่งให้ร่างกายหิวอ่ะแต่จริงๆไม่หิวหรอกแต่อยากมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่ถูกความอยากเล่นงานมากกว่าความหิวนะแพทย์ญี่ปุ่นบอกว่าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราได้หิวเนี่ยเราจะแก่ช้าเราจะเป็นหนุ่มนานโยมถ้าวันหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราได้หิวเนี่ยเราจะแก่ช้าและเราจะเป็นหนุ่มอยู่นานดังนั้นอาหารเจอาหารมังสวิรัตเนี่ยกินดีกว่านะเราก็จะสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีมันจะทำให้น้ำตาลของเราปกติน้ำเลือดของเราจะไม่เป็นน้ำเชื่อม
เขาว่าคนเราถ้ากินอาหารไม่ดีเนี่ยน้ำเลือดก็จะเป็นน้ำเชื่อมเลือดก็จะไหลช้าเซลล์สมองไม่ได้รับเลือดอย่างทันท่วงทีดีพอเนี่ยจะมีอาการซึมหลับฟุบหลังอาหารวิธีการแก้คือเดินจงกรมวิธีการแก้คือการเดินจงกรมเนี่ยทำให้นึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าการเดินจงกรมมีอานิสงส์5ประการ1ย่อมอดทนต่อการเดินทางไกล2อาหารที่กินย่อมย่อยได้ด้วยดี3เป็นโรคน้อย4มีความเพียรมั่นคง4มีความเพียรมั่นคง5สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานเมื่อกี้โทรศัพท์หลุดไปจากที่ตั้งที่ตั้งนี้ป้าลำดวนไปซื้อมาให้ใช้โดยป้าเองเนี่ยเลือกที่จะเก็บที่ตั้งโทรศัพท์ไว้ที่ป้าแล้วเวลาจะใช้ก็เอามาตั้งให้อาตมาใช้อันนี้แสดงว่าป้าเนี่ยเป็นคนรอบคอบรู้จักอาตมาดีพอเกิดรู้จักว่าถ้าอาตมาเก็บของใช้เองเนี่ยเดี๋ยวก็ได้บ้างไม่ได้บ้างโยมก็เลยเลือกเก็บให้แล้วให้เอามาใช้ที่ท่านเตียโศกก็จะมีหน้าท่านหนึ่งเก็บที่ตั้งโทรศัพท์เนี่ยไว้ที่หน้าเวลาอาตมาเทศก็จะมาตั้งให้อาตมาใช้อาตมามีความสุขกับการใช้งานมากเลยที่ไม่ต้องเก็บเนี่ยก็มีความรู้สึกสุขเมื่อวานนี้พลอากาศโทได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเลือดเป็นน้ำเชื่อมเลือดไหลช้ามีปัญหาเลือดไหลสู่เซลล์สมองมีอาการหลับซึมฟุบหลังอาหารการเดินจงกรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเขาบอกกันว่าเบาหวานเนี่ยอยู่ที่ยาแค่ 10% แต่อยู่ที่ปากของเรา 90%อันนี้เป็นคำพูดของคุณหมอทหารอากาศก็เราฟังเลยนะเบาหวานเนี่ยอยู่ที่ยาอยู่แค่อยู่ที่ยาแค่ 10% แต่อยู่กับอาหารที่เราบริโภค 90% เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักควบคุมตนเองอย่ากินตามความอยากที่ได้จากการที่ผมแนะนำเรื่องอาหารเนี่ยไม่อ้วนเราควรจะต้องคุมน้ำตาลคุมความดันคุณคุมไขมันให้ดีมีท่านผู้หนึ่งบอกว่าการคุมน้ำตาลเนี่ยยากมากเพราะอาหารส่วนใหญ่สำเร็จรูปน้ำตาลก็สำเร็จรูปมากับอาหารเหล่านั้นคำตอบของนายฐานอากาศท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไปคิดอยู่แต่เพียงแค่ว่าอร่อยซะอย่างคือคนขายเนี่ยขายของที่ทำให้อร่อยสักอย่างเพื่อจะได้ขายได้เช่นอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์กินแล้วดีโดยลืมไปว่ามันมีผลข้างเคียงจากถั่วอัลมอนด์เยอะมากศัพท์แพทย์เขาเรียกท็อกซิกคือเวลาอะไรไม่ดีเนี่ยเรียกว่าท็อกซิกเวลาคนพูดจนกระทั่งเราไม่ชอบเกลียดคำพูดคำจาเหล่านั้นแพทย์ก็จะบอกด้วยกันว่าคนนี้พูดท็อกซิกคือพูดแล้วออกมาเป็นพิษไม่ดีโดยประการทั้งปวงคำแนะนำของหมอทางอากาศท่านบอกว่าท็อกซิกซิตี้ก็คือความเป็นพิษมันแตกต่างจากไซด์เอฟเฟกต์ไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่เป็นพิษเดี๋ยวมันก็จะหายไปตามกาลเวลาแต่ท็อกซิกซิตี้เนี่ยมันจะเป็นพิษคำแนะนำของคุณหมอทหารอากาศท่านบอกว่าจงกินข้าวที่พอดีและกับข้าวหลายอย่างอิ่มแล้วพออันนี้เป็นคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9อิ่มแล้วพออย่าพยายามเอาอะไรใส่ปากมากไปกว่านั้นอีกกับข้าวที่เป็นอาหารไทยเนี่ยจะมีประโยชน์เยอะจะมีคุณค่าอาหารมากการกินชานมไข่มุกขนมพายซึ่งมีเนยนมอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะนำท็อกซิกซิตี้มาสู่ร่างกายของเราสรุปก็คืออะไรที่อร่อยเนี่ยมันเท่ากับท็อกซิกซิตี้ไม่ดีแต่อะไรที่กินแล้วเนี่ย
มีประโยชน์แม้ไม่อร่อยก็คนที่จะกินเป็นอาหารจ้องกินอาหารเป็นยาเพื่อที่เราจะไม่ต้องกินยาเป็นอาหารกรุณารับรู้รับทราบไว้ตรงนี้ด้วยนะจ้องกินอาหารเป็นยาเพื่อที่เราจะไม่ต้องกินยาเป็นอาหารอาตมารู้จักพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดปฐุมวนารามท่านเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านฉันยาวันละ38เม็ดณวันหนึ่งอาตมาไปเจอท่านที่งานศพพระรูปหนึ่งที่วัดปฐุมปรากฏว่าผิวท่านคล้ำเกรียมเลยทีเดียวอะแต่ท่านต้องถูกประคองปีกขึ้นไปเผาศพและต่อมาอาตมาก็ทราบว่าท่านมรณภาพไปแล้วอาตมาไปงานศพท่านด้วยฟังดูแล้วเนี่ยการกินยาเนี่ยไม่ดีแก่สุขภาพนะฝากบอกกับพี่น้องไว้ด้วยการกินยายังไงก็ไม่ดีแก่สุขภาพจะมีผลข้างเคียงอาจจะถึงขั้นมีท็อกซิกซิตี้เป็นพิษแก่สุขภาพเราได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจงบอกกล่าวกับตนเองว่ากินอาหารเป็นยาเนี่ยดีแล้วล่ะเพื่อที่เราจะไม่ต้องกินยาเป็นอาหารวันนั้นไปเทศที่โรงเรียนคำพ่อสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขียนบทกวีว่าโรงเรียนคำพ่อสอนของนักสู้ความไม่รู้ใหญ่น้อยต่างถอยหนีมองเห็นความไม่รู้ของผู้มีความเป็นครูดีเกิดทันใดเราไปสอนโรงเรียนครูดีไม่มีอบายมุขก็เลยเขียนบทกวีว่าโรงเรียนคำพ่อสอนของนักสู้ความไม่รู้ใหญ่น้อยต่างถอยหนีมองเห็นความไม่รู้ของผู้มีความเป็นครูดีเกิดทันใดคือแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราเห็นความไม่รู้ในตนอันนี้เราเริ่มจะเป็นคนฉลาดแล้วยอมทราบไหมว่าสิ่งที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นเนี่ยแช่แล้วเป็นผลเสียบางทีเป็นพิษด้วยซ้ำไปอะไรบ้างที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นตอบสิพี่น้องอะไรที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นพวกกับข้าวไม่ควรแช่ในตู้เย็นพวกกับข้าวไม่ควรแช่ในตู้เย็นแต่เห็นคนแช่กันเยอะบางคนทำกับข้าววันเดียวในหนึ่งสัปดาห์เอาแช่เย็นไว้แล้วทยอยเอามาอุ่นกินดีไม่ดีโยมไม่ดีใช่ไหมยิ่งเป็นกะทิยิ่งไม่ดีเลยฮะมันคืนตัวถามว่าผลไม้ประเภทไหนที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นไม่ควรแช่ในตู้เย็นแบบชนิดที่เรียกว่าค้างวันค้างคืนและเอามาบริโภคมันจะส่งอาการสะท้านหนาวอะโยมจะรู้จักอาการสะท้านหนาวไหมมันจะมาจากอาหารโดยเฉพาะผลไม้บางประเภทที่แช่ตู้เย็นมีเสียงตอบว่ามะม่วงสุกคำตอบคือผลไม้ประเภทนี้โยมมักจะชอบแช่ตู้เย็นเพราะแช่นานๆจนเย็นเอามากินแล้วจะชื่นใจแตงโมโยมทราบไหมแตงโมเนี่ยไม่ควรจะเป็นผลไม้ที่นำไปแช่เย็นเพราะจะเกิดอาการสะท้านหนาว 2. อาหารกระป๋องไม่ควรแช่เย็นเพราะมันจะก่อให้เกิดสนิมและเป็นสารก่อมะเร็งอาหารกระป๋องไม่ควรที่จะแช่เย็นเพราะที่สุดมันจะเกิดสนิมและจะนำไปสู่สารก่อมะเร็งอ่ะ1แตงโม2อาหารกระป๋อง3หอมกระเทียมหอมกระเทียมไม่ควรนำไปแช่เย็นมันจะมีผลข้างเคียงโดยประการต่างๆโยมเคยได้ยินคำว่าสารอัลฟาท็อกซินไหมที่มันก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัจจุบันนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะมากอาตมาอยากจะฝากบอกไว้ด้วยนะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะมากับของเป็นของขึ้นราของเสียแต่โยมพยายามทำไม่ให้เสียด้วยการไปแช่เย็นแม้ที่สุดบางคนบอกว่าน้ำแช่เย็นเนี่ยก็ยังไม่ดีแก่ร่างกายเลยเพราะว่า
ว่ากันว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงนะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงการกินน้ำเย็นเนี่ยจะเป็นผลเสียถึงปานนั้นเพราะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการกินน้ำเย็นได้จะดีมากสรุปอาหารที่ไม่ควรนำไปแช่เย็นเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องกรุณาบอกอาตมาสิที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วฮะอาหารที่ไม่ควรแช่เย็นอาหารที่ไม่ควรแช่เย็นแตงโมอาหารกระป๋องนี่ตอนนี้มี10ข้อและ10อย่างอาหารที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็น1แตงโมมาเป็นอันดับแรกเลยโยมแตงโม2น้ำผึ้งไม่ควรเอาเก็บไว้ในตู้เย็น3กาแฟใครชอบเก็บกาแฟไว้ในตู้เย็นบ้างกาแฟไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็น4ฟักทองไม่ควรเก็บในตู้เย็น5หอมหัวใหญ่ไม่ควรเก็บในตู้เย็น6เนทูล่าเนูเทลล่าไม่รู้จักโยมนูเทลล่าคืออะไรโยมเป็นแยมไม่ใช่แยมเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลยอาหารกระป๋องไม่ควรแช่ในตู้เย็นซอสมะเขือเทศไม่ควรแช่ในตู้เย็นซอสพริกไม่ควรแช่ในตู้เย็นผงกาแฟผงกาแฟไม่ควรแช่ในตู้เย็นเมล็ดกาแฟไม่ควรแช่ในตู้เย็นน้ำผึ้งไม่ควรแช่ในตู้เย็นและถั่วไม่ควรแช่ในตู้เย็นหยิบออกด่วนอาหาร16ชนิดที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็น1มะเขือเทศ2กระเทียม3หอมหัวใหญ่4มันฝรั่งมันยังขึ้นมาเพียงแค่นี้รายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยกล้วยดิบไม่ควรแช่ในตู้เย็นโอ้แต่ละข้อเนี่ยแตงโมมาเป็นข้อหนึ่งทุกข้อเลยนะแต่ละหมวดเนี่ยแตงโมเนี่ยมาเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งเลยไม่ควรจะแช่ในตู้เย็นเนี่ยแตงโมเนี่ยซึ่งผิดแปลกต่างไปจากที่เราได้รับรู้แม้ว่าการเก็บอาหารในตู้เย็นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สะดวกได้ผลดีแต่ไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะสามารถรักษาคุณภาพของอาหารด้วยการแช่ในตู้เย็นได้เพราะความเย็นอาจทำให้คุณภาพของอาหารบางอย่างเสื่อมลงและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ดร.วรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการกลุ่มสาขาวิชาการโภชนาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากมหิดลชแนลมีข้อมูลดีๆมาฝากชาวเราแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะเมื่อโมเลกุลของน้ำโดนความเย็นจะทำให้มีความหนาแน่นมากขึ้นทำให้เนื้อแตงโมมีความฉ่ำน้ำชุ่มน้ำและมีรสชาติแย่ลงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เรียกว่าการสถานหนาวซึ่งสามารถพบได้ในการใช้ผลไม้ในที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปแตงโมจะเกิดอาการสถานหนาวอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า7องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ทดลองเก็บแตงโมในอุณหภูมิที่ต่ำต่างกันที่5ที่13ที่21องศาเป็นเวลา14วันพบว่าสารพฤกษเคมีกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั้งไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งไลโคปีนที่เพิ่มขึ้นราว 14-40%ซึ่งไลโคปีนมีประโยชน์เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งได้
ในส่วนของเบต้าแคโรทีนจะเพิ่มขึ้นราว 50-139% ก็จะมีประโยชน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายต้านอนุมูลอิสระและดูแลหลอดเลือดแต่ทางตรงกันข้ามหากเก็บแตงโมไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า21ปริมาณสารพฤกษเคมีเหล่านี้จะมีปริมาณลดลงวิธีการเก็บรักษาแตงโมสามารถเก็บเอาไว้ได้ในอุณหภูมิห้องปกติหากอยากรับประทานแตงโมเย็นๆสามารถนำไปแช่เย็นในระยะเวลาสั้นๆสัก 2-3 ชั่วโมงก็เพียงพอที่จะทำให้ความเย็นสดชื่นโดยที่รสชาติและเนื้อสัมผัสไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าจะแช่แตงโมเพื่อการรับประทานเนี่ยให้แช่เพียงแค่ไม่เกิน3ชั่วโมงอย่าแช่ค้างวันค้างคืนไว้ยอมไปจะเข้าใจไหมอย่าแช่ค้างวันค้างคืนไว้เอาเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยดีที่สุดอันนี้คือคำตอบอื่นๆใดๆก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกมาว่าแล้วก็สำคัญคือข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลจากแหล่งนักวิชาการที่อ้างที่มาชัดเจนด้วยไม่ใช่เป็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตบอกเล่าธรรมดามีการอ้างชื่ออ้างนามสกุลอ้างแหล่งมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชชัดเจนนะว่ามีการพิสูจน์มีการทดลองกล้วยดิบเนี่ยก็ไม่ควรเอาไปแช่ในตู้เย็นเพราะมีความไวต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวเปลือกกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำจริงไหมเปลือกกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำที่อุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเย็นๆจะไปยับยั้งการสุกของกล้วยเพราะอุณหภูมิเย็นมันจะไปยับยั้งการทำงานของก๊าซเอทิลีนซึ่งทำให้การสุกของกล้วยไม่สมบูรณ์การรับประทานกล้วยดิบจะทำให้มีสารแทนนินสูงและจะมีแป้งที่เป็นเอนไซม์ไม่สามารถย่อยได้ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้จริงไหมการกินกล้วยดิบเนี่ยเกิดอาการท้องผูกได้วิธีการเก็บรักษากล้วยเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องพ้นแสงแดดระยะเวลาในการเก็บกล้วยตั้งแต่เป็นกล้วยดิบจนเป็นกล้วยสุกจะอยู่ที่7-10วันกระเทียมกับหอมหัวใหญ่อย่าเก็บในตู้เย็นเพราะถ้าเก็บแล้วจะทำให้เน่าเสียเร็วกว่าเดิมเอ๊ะจริงไหมและถึงขนาดงอกเลยใช่ไหมกระเทียมหอมหัวใหญ่เก็บในตู้เย็นจะทำให้เน่าเสียเร็วกว่าเดิมเพราะในตู้เย็นมีความชื้นจะทำให้เกิดเชื้อราได้และเชื้อราเหล่านี้จะผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ต่อตับและอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยชัดเจนไหมโยมความเย็นยังทำลายเนื้อสัมผัสของหอมหัวใหญ่ทำให้เนื้อสัมผัสเหี่ยวนิ่มไม่น่ารับประทานวิธีเก็บรักษากระเทียมและหอมหัวใหญ่ไม่ควรเก็บแบบแยกกลีบเอ๊ะใครเวลาเก็บกระเทียมแยกกลีบกันด้วยมีไหมเขาบอกไม่ควรเก็บแบบแยกกลีบควรเก็บในที่แห้งไม่มีความชื้นอากาศถ่ายเทสะดวกเก็บได้นานถึง 1-2 เดือนส่วนอาหารกระป๋องเนี่ยความชื้นและออกซิเจนในตู้เย็นจะทำให้อาหารกระป๋องเกิดสนิมได้เมื่อเรารับประทานอาหารที่ปะปนกับโลหะหนักจากสนิมจะทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ของเราในร่างกายเป็นพิษต่อตับและอาจเป็นสารก่อมะเร็งในภายหลังได้วิธีเก็บเนื่องจากอาหารกระป๋องจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้หากอยากกินอาหารกระป๋องเย็นๆหรืออยากเก็บอาหารกระป๋องที่เปิดรับประทานแล้วควรเทลงในภาชนะอื่นและค่อยนำเข้าแช่ตู้เย็นหรือแช่อาหารกระป๋องในตู้เย็น 2-3 ชั่วโมงก่อนนำมาเปิดรับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันสรุปไม่ควรจะแช่อาหารค้างวันค้างคืนไม่ควรจะแช่เหล่านี้ค้างวันค้างคืนก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติถ้าจะกินเย็นๆก็ค่อยเอามาแช่สัก 2-3 ชั่วโมงก่อนรับประทานเป็นไงชัดเจนขึ้นไหมใครบ้างที่ชอบกินแตงโมแช่เย็นนั่นยกมือกันเป็นแถวเลยชอบกินแตงโมแช่เย็นเราทราบไว้ได้เถิดว่าเรากำลังกินอาหารที่ก่อให้เกิดสะท้านหนาวกินอาหารที่ก่อให้เกิดอาการสะท้านหนาวนี่คือสิ่งที่ต้องการจะบอกกล่าวจริงๆการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยมันเป็นความรู้ดีมากเลยนะการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยเป็นความรู้ที่ดีมาก
อาตมาเองนอกจากเทศธรรมะแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ท่านทั้งหลายด้วยเพื่อจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยมีสิ่งสองสิ่งที่เวลาเราอยู่เรามีเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าแต่เวลาเสียไปแล้วเนี่ยเรากลับจะเห็นคุณค่าสิ่งนั้นคืออะไร 1. สุขภาพตอนที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยเราไม่ค่อยรักษาสุขภาพสักเท่าไหร่จริงไหมสิ่งที่เรามักจะเห็นคุณค่าต่อเมื่อสูญเสียไปแล้วคือ 1. สุขภาพ 2. ตอบสิพี่น้อง 1. สุขภาพ 2. ทำไมฉลาดนักฟังท่านจันหรือคิดเองนะน่าจะฟังท่านจันด้วยเนาะเพราะได้พูดมารายการวิยุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสิ่งสองสิ่งที่เรามักจะไม่เคยเห็นคุณค่าต่อเมื่อเรามีมันอยู่หนึ่งสุขภาพสองมิตรภาพจริงเนาะเวลาเราคบหาสมาคมกับใครเนี่ยเราไม่เคยรักษามิตรภาพบางทีเราหาประโยชน์จากมิตรด้วยสินะมาหาประโยชน์จากมิตรมาหาเงินไถมิตรไถเพื่อนจนกระทั่งเพื่อนต้องเสียความรู้สึกและหมดจากความเป็นมิตรกับเราเพราะเราไม่รักษามิตรภาพบางทีไม่ใช่เรื่องเงินหรอกแม้กระทั่งเรื่องคำพูดคำจาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรักษามิตรภาพในการพูดการจากับคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็เสียมิตรภาพไปเยอะมากเพราะเรามักจะเห็นคุณค่าของมิตรภาพต่อเมื่อสูญเสียมิตรภาพไปแล้วจริงๆเราควรจะต้องช่วยกันรักษามิตรภาพก่อนที่จะสูญเสียไปไม่เช่นนั้นก็เป็นเพลงของพงเทพกระโดนชำนาญลมรำเพยดังลมรำเพยเขาคงเขียนถึงภรรยาในอดีตของเขาจากไปแล้วดังลมรำเพยโอ้อกเอ๋ยไม่หวนคืนหลังดังราตรีที่ลืมรุ่งรามดังดาวที่หลงฟ้ากว้างดังทางที่ร้างสัญจรจากไปแล้วหนอความหวังดีเคยจู้จี้ห่วงใยไททองแว่นเสื้อผ้าหยูกยากระเซ้าว้าวอนอยู่ตรงไหนฟูกหมอนไทถามกับความคิดถึงจากไปแล้วดังลมลำเพอเอ่ยไม่หวนกลับหลังดังราตรีที่ลืมรุ่งรางดุจดาวที่ลงฟ้ากว้างดังทางที่ร้างสัญจรจากไปแล้วนอความหวังดีคอยจู้จี้ห่วงใยไททอนแว่นเสื้อผ้าหยูกยากระเซ้าเงางอนอยู่ตรงไหนฟูกหมอนไทยถามกับความคิดถึงเพียงน้ำคำกล่าวลาแข็งแข็งควันโรยอ่อนแล้วก็มีถ้อยคำตอนหนึ่งเขาบอกว่าจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงทวงหากันอีกสักคนไปเพื่อไทยจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนมนุษย์เรานี้ก็แปลกเนาะเวลาจากกันก็เจ็บแต่เวลาอยู่กันก็จำเจเบื่อเซ็งไม่มีชีวิตชีวาจริงๆเราควรจะต้องหาอะไรใหม่ๆจากคนเก่าๆจากของเก่าๆที่เราอยู่ร่วมด้วยเสมอๆไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนทั้งหมดที่เทศมาเนี่ยต้องการที่จะให้พี่น้องของเราแสวงหาการใช้ในสิ่งที่เรามี use it or lose it จงใช้มันถ้าไม่ฉะนั้นก็จะสูญเสียมันไป use it or lose it จงใช้มันถ้าไม่ฉะนั้นก็จะสูญเสียมันไป us it all lost itเราสูญเสียมันไปทั้งหมดจงทำประโยชน์จากสิ่งที่เรามีถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะสูญเสียสิ่งนั้นไปจงปฏิบัติตัวดีๆกับคนที่เราอยู่ร่วมด้วยก่อนที่เราจะสูญเสียคนคนนั้นไป
ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นจากไปแล้วดังลมรำเพิงโอ้อกเอ๋ยไม่หวนคืนหลังดังราตรีที่ลืมรุ่งรางดังดาวที่หลงฟ้าฟ้าดังทางที่ร้านสำจอเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเราจงอย่าหวนหาอะไรอวรกับสิ่งที่จากไปเพราะเราไม่ดูแลเอาใจใส่สิ่งที่มีอยู่คนที่มีอยู่อย่างมากพอก็ขอฝากกับพี่น้องไว้ว่าธรรมะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นธรรมะที่เกิดจากการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงดำรงตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นพอมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งถามอาตมาว่าตื่นปัสสาวะตอนดึกตีหนึ่งตีสองแล้วหลับต่อไม่ได้คิดโน่นคิดนี่สารพัดปรุงแต่งไปหมดจะทำอย่างไรดีนอนหลับต่อไม่ได้จะปฏิบัติอย่างไรดีอาตมาตอบคนนั้นไปว่าโปรดระมัดระวังการดื่มกาแฟตอนกลางวันและคุณก็จะนอนไม่หลับตอนกลางคืนโปรดระมัดระวังการดื่มกาแฟตอนกลางวันและคุณจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนโปรดนำพาตนเองเนี่ยไปสู่การอยู่กับลมหายใจและอยู่กับความมืดและอย่าพยายามให้จิตไหลไปสู่อดีตอนาคตเพราะเรามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเวลาชีวิตอันแท้จริงปัจจุบันมันจะกลายเป็นอดีตภายในไม่นานและมันจะเป็นบันไดไต่ไปสู่อนาคตภายในไม่ช้าทำปัจจุบันให้ดีเพียงอย่างเดียวเท่ากับได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่ดีสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าไปหาที่ไม่มาก็อย่าพึงคะนึงหวังอันวันวานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยวันนี้เรามีอาหารพิเศษจากการทําบุญของคุณสุภกรเตชะไกรศรีเหมาข้าวซอยจากร้านข้าวแดงแกงร้อนมาแจกพวกเราข้าวซอยแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยใช่มั้ยรู้สึกใส่ปิ่นโตมาถวายอาตมาด้วยจํานวน1เอาเถอะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ทำบุญสนับสนุนอาหารการขอบฉันแบ่งปันเพื่อนมนุษย์วันนี้คุณจำเริญยิ่งเข้ามาสู่ Facebook Live คุณรัตนารุ่งเรืองเข้ามาสู่ Facebook Live บัวลอยพลาหารคุณวาริสาสรีรัตน์คุณทำความดีเพื่อความดีคุณวิภาดาคุณศรีสวัสดิ์คุณสมพงษ์สมเขาใหญ่คุณสติผลจนพัฒนาคุณขอเป็นแรงใจคุณหวานสอคำอยู่คุณราตรีศรีพักคุณละไมกุนามาบอกว่าท่านจันจะไปอ่างทองใครขอฝากความระลึกถึงป้าสงัดด้วยนะคะสาธุค่ะคุณสุขคนสุขคนพรเทพสุภมามงคลนวลศรีตระกูลธรรมคุณแปลงวิชัยคุณวานีสุขสนานพงศ์สุรศักดิ์จันทรสุทและก็คุณถั่วลิสงมั่นคงศีลอันนี้เขาใช้ชื่อใหม่นะเดิมทีเขาชื่อกิตติบดีอินทรมารุตตอนนี้เขาขอเปลี่ยนชื่อเป็นถั่วลิสงเขาขอเปลี่ยนเป็นถั่วลิสงอินทรมารุตอาตมาก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้ด้วยเลยว่าถั่วลิสงมั่นคงศีลเป็นไงเพราะไม่ยอมลีเนี่ยอ่านคำว่าลีตอนท้ายก็แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นไงบ้างโยมคนที่ฟังทาง Facebook Live เนี่ยเยอะเนาะเยอะมากทีเดียวมีบอกว่าเยอะกว่าคนที่ฟังอยู่ที่ข้างหน้าปัจจุบันนี้โลกเราก็จะต้องเปลี่ยนไปอ๋อคุณสำราญโสภบุญอันนี้ช่วยเป็นโยมสปอนเซอร์สนับสนุนอาตมาอยู่นะโยมสำราญเป็นคนอำนาจเจริญท่านชอบเก็บของเก่าๆเอามาถวายอาตมาแม้กระทั่งเครื่องเขินโยมเครื่องเขินเก่าๆท่านก็เก็บเอามาถวายอาตมาอาตมาฮะ
เครื่องเขินอาตมาก็ชอบของเก่าๆคุณเกริกพลหนูด้วงอ่ะแสดงว่าผู้ที่ติดตามผ่านรู้สึกจะเป็นคุณน้ำอ้อยด้วยป่ะคุณบัวลอยได้บอกไปแล้วเอาละทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยอาตมาก็แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงนำพาจิตวิญญาณทุกดวงเนี่ยไปสู่ความเจริญในธรรมไปสู่การสะสมหน่วยกิจแห่งพระนิพพานไปสู่การสะสมโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นทรัพย์แท้ของชีวิตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ